This the Standard Podcast. Eye for your ears. The Secret is Eye-opening ears. Sauce for your สวัสดีครับผมเคนนักคารินและนี่คือ The Secret Sauce Podcast What's your secret ในยุคที่ทุกๆบริษัทนะครับอยากจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน หลายคนก็ตั้งคำถามครับว่าจะทำอย่างไรดี mm hmm. จะเอาเฟรมเวิร์กอะไรมาใช้ดีมีวิธีการอย่างไรเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากบริษัทที่เขาพยายามจะสร้างนวัตกรรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมมีเคสตัวอี่หนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับ mm hmm. เพราะว่าเขาสร้างสิ่งเรียกว่า innovation runway เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการสร้าง innovation ในทุกมิติขององค์กรองค์กรที่ผมจะพูดคุยด้วยวันนี้นะครับก็ผมพูดคุยหลายครั้งกับหลายท่านแล้วนะครับก็คือ KBTG กสิกรพิเศษเทคโนโลยีกรุ๊ปนะครับ ที่น่าสนใจเพราะว่าเขามีเคสการสร้างนวัตก,กรรมหลายอย่างนะครับโปรดักที่ใกล้ตัวหลายๆท่านในรอบผมว่าปีนี้ถือว่าเขาออกโปรดักค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมฆนะครับตัวขุนทองตัว e a t เทเบแล้วเขาก็พยายามปรับตัวเองไม่ใช่เป็นแค่คนที่ทำเทคโนโลยีให้กับแบงกิ้งอย่างเดียวแต่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นเทคโนโลยีเฟิร์มขึ้นมาซึ่งน่าสนใจนะครับวันนี้ผมพูดคุยกับคุณโจเชษฐพันธ์สิริดานุพัฒน์นะครับโปรดักสตรีจีทีมลีทนะครับสวัสดีพี่โจครับสวัสดีครับเคนครับ พี่โจไล่ฟังนิดหนึ่งครับ Product s t r a t e g y Team Lead หน้าที่ทำอะไรครับใน k b t g อืมครับก็จริงๆอย่างที่คุณเคนว่าเมื่อกี้นะครับก็โปรดักต์หลายอย่างที่เราทำออกไปนะครับก็จริงจะบอกว่าการจะลอนช์โปรดักต์ให้มันสำเร็จเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆส่วนใช่ไหมครับทั้งคนที่เป็น Product owner คนที่คิดค้นอ่ t r a t e g y คนที่คอยช่วยหาแบบ growth hacking method หรือว่า marketing idea อะไรเงี้ยนะครับก็คือตรงนั้นจะเป็นส่วนงานของของทีมของผมที่ดูแลนะครับก็คือทำเรื่อง Product ททำเรื่อง strategy ทีนี้เราก็จะ work closely กับฝ่ายที่เป็น engineer เป็น technology delivery เป็น tech research เป็น data อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆต่างๆถูกไหมครับคโดยมีข้อมูล research มี data มารวมกับลักษณะที่เป็น business solution ครับผมจะว่างนั้นก็ได้ก็คือเป็นคนที่มีสด้านครับก็จริงจ ต้องบอกว่านอกจากข้อมูลรีเสิร์ชแล้วก็ Data ที่เป็นคุณต t เ t a t ฟเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากก็คือการลงไปพูดคุยกับลูกค้าคือเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยว่าสมมุติว่าเราจะทำํำสมมุติขุนทองใช่ไหมครับแชทบอทอย่างเงี้ยเพื่อช่วยให้การหารบินง่ายขึ้นเนี่ยจริงๆจุดเริ่มเนี่ยก็คือเราเริ่มคุยกับผู้คนเลยว่าเอ้ย วันนี้เขาไปทานข้าวเนี่ยเขาไปทานข้าวกับเพื่อนประมาณไหนไปทานกันกี่คนปกติถ้าใช้วิธีหารเงินการเงินไม่พอทําอย่างไรบ้างคือหน้าที่ของคนที่เป็น Product Owner เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเลยครับก่อนที่จะมาเป็นโซลูชันครับเพราะฉะนั้นต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะผมเชื่อว่าหลายคนแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในบริษัทเทคโนโลยีแต่อยากสร้างนวัตรกรรมครับจุดเริ่มต้นทุกครั้งที่จะสร้างโปรดักตใหม่ๆเนี่ยเอาเคสจริงเลยก็ได้ครับว่า เราคิดจากอะไรเมื่อกี้ที่ฟังคือเดินไปหาลูกค้าก่อนเข้าไปคุยก่อนรหรือว่าจริงๆเรามันมาจากฝั่งเราก่อนมาจากทีมผู้บริหารก่อนอต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือหลายๆครั้งที่มันที่มันบอททอมซับขึ้นมาเนี่ยนวัตรกรรมที่ที่มันที่เรียกว่าทรงพลังที่สุดเนี่ยมันมาจากว่าถ้าคนที่เป็นฟาวน์หรือคนคิดขึ้นมาเนี่ยเขาอินกับมันแต่แรกคือมันตอบโจทย์เพนของเขาเองหลายๆครั้งเป็นอย่างนี้นะครับ,รบเช่นคุณทองเองเนี่ยคือทีมงานลังน้องที่ขึ้นมาเนี่ยคือเขาอยากใช้มันเองอ๋อเหรอคือมันเป็นเพนของตัวเเองลย อันเนี้ยจะมันจะเป็นต้นต่อของของไอเดียที่เรียกว่ามันทรงพลังที่สุดยิ่งกว่า Data ทั้งมวลเพราะว่าคุณมีเพนเองคุณเจอกับตัวเองคุณก็เจอเองเพื่อนคุณก็เจอเองนะครับก็จะมีแพทเทิร์นแบบนี้ uh, อีกแพทเทิร์นหนึ่งก็คือว่าเราเราเราอาจจะเป็นท uh, ็อปอ่าท็อปดาวน์คือเรารู้ก่อนว่าวันเนี้ยอ่ากสิกรแบงก์เคพีทีเนี่ยโฟกัสอยู่ที่อะไร,รใช่ไหมครับอะไรคือคือมาร์เก็ตคือเซกเมนต์ที่เราต้องการจะหาโอกาสผู้มีอิทธิคือเราอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบว่าจะสร้างอะไรแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเฮ้ย เราอยากจะหาโซลูชันบางอย่างให้กับให้กับผู้สูงอายุอาจจะหาโซลูชันบางอย่างให้กับให้กับ SME ในเซกเใน s e g ร้านอาหารทีนี้เรายังไม่รู้เราก็ไปคุยแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเออเราต้องการจะสร้างอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์เพนพอยของเขาอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะท็อปดาวโดยที่ออนไลกับกลยุทธ์หรือว่าดิเรกชันที่ที่ภาพอยากต้องการจะไปนะครับก็มี2มุมใช่ either bottom up หรือว่าท็อปดาวก็ ก็เคยเกิดขึ้นแบบมาแล้วทั้งทั้งสองแบบครับอาจจะให้เล่าให้ฟังบางเคสละกันว่าไอ้คำว่า innovation runway ครับ framework เนี่ยทำอะไรกันบ้างใน innovation lab ครับเล่าเป็นบาง Product แล้วก็เล่า r o c e s s ให้ฟังนิดนึงครับว่าวิธีการที่ผมไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าถูกต้องได้ไหมแต่วิธีการที่ทางคุณโจใช้เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ต้องเรียกว่าเรากําลังอยู่ใน learning process ละกันนะครับคงไม่มีถูกไม่มีผิดแต่องค์กรก็คงจะมีวิธีการ approach ที่ต่างไปนะครับ innovation runway เนี่ยเราก็ เริ่มเรียกว่าเริ่มเริ่มคอยน์เทอมสันนี้นะครับแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วกันนะครับมันก็คือ r o c e s s นั่นแหละหลักๆมันคือ r o c e s s นั่นแหละแต่ว่าเราก็พยายามจะช่วยกันคิดกันในทีมว่าจะทำยังไงให้วิธีการกันกรอง i n n o v a t i ันนะครับให้มันเกิดไอเดียขึ้นเยอะให้มันทสอไอเดียได้เร็วแล้วก็อะไรที่มันเวิร์กเนี่ยไอเดียที่มันทสอได้แล้วเวิร์กเนี่ยสามารถที่จะสเกลเอาทรัพยากรเข้าไปให้มันโตได้นะครับเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราเรามองเหมือนเป็นฟันเนลนะครับคือเฟสแรกเนี่ยคือไอเดียชันอ่ะคุณมีไอเดียเข้ามาคุณยังไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหมครับคือคุณมีแค่ไอเดียเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยมีไอเดียขึ้นมาอยากทําสิ่งนี้แล้วแบบเอาเดเวลลอปเปอร์ห้าสิบคนมาทําแบบ6เดือนเนี้ยมันนานไปมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ครับฉะนั้นคุณมีไอเดียเนี่ยคุณมาพิชก่อนอืแต่ว่าโจทย์โจทย์ของการพิชเนี่ยคือคุณต้องชัดว่าไอเดียเนี่ยใครคือลูกค้าอตอบโจทย์ใครเพนพอยต์อะไรโซลูชันคร่าวๆหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ คุณมาพิชแล้วแล้วผ่านเนี่ยคุณเอาฟันดิ่งไปเลยเป็นเป็น Seed f u ฟันดิงเล็กๆนะครับหลักกไม่กี่หมื่นถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปวอลเดตต่อวิธีการวอล i d เดตต่อเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณมีไอเดียที่คุณคิดมาในทีมแล้วเนี่ยแต่เฟสต่อมาคือคอนเซปต์ใช่ไหมครับคุณเอาเอาสิทธิ์ฟันดิ่งกอนเล็กๆเนี่ยกับทีมงานแค่ไม่กี่คนเนี่ยเอาไปวอล i d เดตอาจจะเอาไปลงฟิลสัมภาษณ์ยูเซอร์ะครับ อาจจะแม้กระทั่งว่าทําเป็นควิกเปเปอร์โปรโตไทป์หรือว่าทําหรือทดลองการส่งฟีดหรือว่ายิงอเวอราทายซิงก็ได้เพื่อไปทำเซอร์เวยว่าเออเฮ้ยถ้ามันมีไอเดียแบบนี้ไอ้โปรแบบนี้คนจะสนใจไหมนะครับนี่คือเฟสของคอนเซปต์ทีนี้พอคอนเซปต์ผ่านแล้วเนี่ยบอกว่าอ่ะคุณมีเออร์ลี่เดต้แล้วว่าถ้าสมมุติว่าเกิดจากการเกิดจากการเอาเอาเงินก้อนแรกนะครับไปทำมาการ์เดยชันพอคุณมี Data ระดับหนึ่งแล้วว่าเออคุณไปถามลูกค้ามา 200คนคุณไปซิดดาวอินเทอร์วิวกับเชิงลึกกันเนี่ยกับคนอีก20คนคุณทดลองส่งสื่อไปแล้วแบบมาเก็ตตอบรับดีอย่างเงี้ยขั้นต่อมาเราจะเริ่มบิันนี้คุณก็ต้องเริ่มเริ่มวางแผนแล้ว <S <S นะครับว่าแต่ว่ากว่าจะมาถึงเฟสเนี้ยมันก็อาจจะหายไปเยอะแล้วถูกครับเพราะว่าเราจะได้ไปต่อหรือเปล่าถูกต้องนี่พอม,มาถึงบิวแล้วเนี่ยมันเราต้องคอมมิตรีซอสที่ที่ที่ Valuable แล้วก็คือ d e l o p m e n t resource อสก็คือช็อตเนี้ยเราก็จะเริ่มบิลแต่พอบิลตอนแรกเนี่ย เราก็ยังไม่บิวใหญ่นะเรายังบิวเล็กอยู่ยังบิวเล็กอยู่เราต้องบิวเล็กอยู่โดยที่กลุ่มเป้าหมายแรกเลยเนี่ยที่เราจะทดลองไพร์ต์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราเราไพร์ตกับพนักงานกันเองก่อนเลยด้วยซ้าเราก็จะมีคาศั์นี้เราเรียกว่าเป็นการด็อกฟูดิงนะครับก็คือก็คือกินอาหารหมาอันนี้ก็เป็นเป็นคำศั์จริงๆเลยนะครับที่ที่ที่บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในในในซิลิคอนวัลลีย์เขาทําแบบนี้เพราะว่าคือคือถามว่าทําไปทําไมเพราะว่าถ้าคุณเทสกับ พนักง,งานภายในกันเองเนี่ยซึ่ง k b d g ก็มีพันหคนใช่ไหมครับ KBank อีกสองหคนเนี่ยมันก็เป็น sample size ที่ค่อนข้างใหญ่พอที่จะได้ early feedback ในขณะเดียวกันคุณก็ยังไม่ต้องเสี่ยงกับทั้ง reputational risk ทั้งอะไรแบบนี้ยค,คือมันก็เป็นวิธีการที่สามารถ build small แล้วก็ test small ได้หลายๆ product เนี่ยเราทำแบบนั้นอย่างเราทำเรื่อง FacePay เราบอกว่าอ้ คนไม่ต้องพกมือถือห,หรือแม็กหรือกระเป๋าสตางค์ไปใช้จ่ายที่โรงอาหารเนี่ยใช้หน้าก็จ่ายเงินได้เนี่ยเราก็บอกว่าฉะนั้นเฟสแรกเนี่ยเราเทสกับโรงอาหารเราเองเลยเราก็ไปเก็บเดตา้าจริงๆน้องๆก็ไปนั่งดูงจริงๆว่าตอนที่เขาใช้เนี่ยมันติดขัดอะไรหรือเปล่าตอนสมัครมันต้องกดพิน์แบบนี้มันมีความกังวลอะไรหรือเปล่ารหรือแม้กระทั่งเราไม่ใช่เทสแค่แค่โปรดักนะครับเราเทสมาร์เก็ตติ้งด้วยบอกว่าเราจะให้แคชแบ็กให้แคมเปญแบบนี้คนจะตอบรับไหมนะครับก็ พอเราเทสดสอบเล็กเนี่ยมันก็ทําให้ให้ให้ความเสี่ยงแล้วก็การลงทุนช่วงแรกเนี่ยมันมันไม่ใหญ่มากครับพอเราเท e สอบเอรี Early กับกับเรียกว่าด็อกฟูดี้ของเราเองแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็ค่อยเริ่มขยายผล <c oughs> ก็หลายหลายโปรดักที่ผ่านมาก็ทําแบบนั้นแม้กระทั่งขุนทองเองหรือแม้กระทั่งว่าถ้ามองย้อนกลับไปโปรดัก t ที่วันนี้แม้กระทั่งใหญ่มากๆอย่าง k plus shop นะครับเราเรามีแอปพลิเคชันทางฝั่งร้านค้าคที่ไว้รับชำระเงินด้วย qr นะครับซึ่งวันนี้ก็มีคนลงทะเบียนเป็นหลักล้านแล้วนะครับก็คือออกไป3ปีแล้ว แต่วันแรกที่ที่เราร้อนใช่ไยังจําได้อยู่เลยว่าเราก็เทสกับกับโรงอาหารเราเองนี่แหละทั้งทั้งสามผของของเคดังแล้เคบีดีจีคือเรียกได้ว่าพนักงานเคบีดีจีเนี่ยจะต้องใช้ก่อนเป็นประจำใช่ถูกไหมฮะเป็นหนูทดลองเป็นประจําเป็นหนูทดลองแล้วเขาก็จะช่วยให้ฟีดแบ็กเราที่ตรงไปตรงมาถูกไหมครับเพราะมันก็คือเพื่อนกันเองถูกไหมครับเขาก็จะให้ฟีดแบ็กเราว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กนะทำไมคุณไม่ปรับแบบนี้เราก็จะแทนที่จะเสี่ยง ออกไปอย่างนั้นกับคนหลักล้านเนี่ยคุณก็ได้ฟีดแบ็กจากคนหลักพันก่อนื่อที่จะปรับให้มันคมขึ้นก่อนที่จะ go m a s ครับครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนอื่นผมขอย้อนกลับมาถามรายละเอียดครับตั้งแต่อันแรกเลยคไอเดียผมว่าไอเดียเนี่ยหลายบริษัทก็พยายามจะทำพยายามจะมีการ pitching ไอเดียที่นี่ทํากันยังไงไอเดียไหนที่คิดว่าจะได้ไปต่อสรุปปกติเนี่ยเป็นเวทีเลยไหมครับมานั่งทํากันมา pitch ไอเดียกันหรือยิ่งทําเป็นกลุ่มเล็กๆหรือว่าแค่แปะโพสต์อีก มีกระบวนการไหนที่คิดว่าทำแล้วมันเวิร์กบ้างครับโอเคครับอ๋อ uh, oh, อันนี้ก็เราก็จะยาวเหมือนกันเชิญครับ <laughs> มีหลายท่าครับ uh, เลี้ยงตั้งแต่ที่ little bit more formal อลิ t ทอ e ์บ m o มอ f ฟอร์มอลนะครับก็คือเป็นแท็กกะทอนเลยเราจัดหลากหลายรูปแบบ <c oughs> ครับ <c oughs> อย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเราก็มีการจัด uh, KBTGYDeep uh, Space แท็กกะทอนอันนี้คือทั้งเฟิร์มเลยนะครับก็มีมีฟอร์มอลพิชชิ่งเซสชั่นเราเราบอกโจทย์ชัดเจนว่า uh, เราต้องการใช้ API แบบนี้แบบนี้แบบนี้เพื่อซ o ฟโจทย์แบบนี้แบบนี้ก็คือก็หลายๆทีมนะครับก็เรียกว่าคนที่มามาสมัครเนี่ยก็หลักๆเป็นร้อยคนนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทั้งทั้งเฟิร์มไว้ปีนี้ก็จัดอีกนะครับเราก็ร่วมกับทั้ง K Digital ก b a เคแบงค์นะครับเพราะว่าอย่างที่ที่เรียนตอนต้นเราเรารู้โจทย์ชัดแล้วว่าเราต้องการ tackle โจทย์แบบไหนนะครับก็มีแฮ c ์คัตทร์เฟิร์มไว้นะครับแบบที่แคชช่วันนั้นก็มีนะครับแบบว่า get to g e t h e r กันแบบ big n อะไรเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ย พี่กะทิงเองก็เป็นคนที่ท,ที่ drive นะครับเราก็บอกว่าอย่างไอเดียขุนทองเนี่ยมันจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่บอกว่าเฮ้ยเราอยากได้ไอเดียใหม่ๆเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี้ยไปแห้กะอนกันที่ซักคาเฟ่นหนึ่งที่เอกมัยก็อย่างนั้นก็มีนะครับก็บอกว่าไปนั่งคุยกันแล้วก็แคชชัวร์มากเลยแล้วก็ go round table กันเลยว่าเออเฮ้ยมีไรอยากทานะครับก็วนกันวนอย่างเงี้ยแล้วก็แปะโพสต์อิดแล้วก็เขียนมันไว้บอร์ดก็ได้ไอเดียมาหลายสิบนะครับแต่หลังจากนั้นมาโอเค มันก็ทํากันบ้านต่อ,อเพราะว่าที่พูดกันเร็วๆเป็นแบบโพสซีสองโพสิสเนี่ยมันก็ไม่พอทำกันบ้านต่อ,อจนจนได้ออกมาเป็น MVP ที่เป็นคอนเซ็ปต์ก็เลยก็กลับไปเสนอพี่กระทิงอีกรอบหนึ่งถ้าแบบแคชชาวนี้ก็มีมนะครับถ้าที่บอกว่าแต่ละทีมก็มีหลายทีมนะครับคือเราไม่ได้บอกว่าเฉพาะคนที่เป็นเป็น Product หรือเป็น s Strategy จะจะคัมมัฟวิดไอเดียได้นะครับทุกทุกคนอ่ะคือทุกคนในบริษัทเนี่ยสามารถคัมมัฟวิดไอเดียได้นะครับเขาก็จะคุยกับแมเน g เจอร์เขานะครับแล้วก เราก็จะมีเวนวให้ที่บอกว่า innovation runway นี่แหละนะครับก็คือจะมีดันทุก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 สองอาทิตย์เลยใครมีไอเดียที่อยากเสนอก็มาจิสเตอร์แล้วก็เข้ามาพีชได้เลย oh, มีทุกทุกสองอาทิตย์เลยมีทุกสองอาทิตย์เลย oh. ทุกสองอาทิตย์ oh. แล้วก็ถ้าสมมติว่า,าคุณไอเดียคุณ Earl y i ไอเดียมันซาวนะครับคือ,อมันมันมัน,ม,นมันอธิบายได้ชัดเจนว่าลูกค้าคือใครปัญหาก็คืออะไรคุณแก้อย่างไงเนี่ยก็อย่างที่บอกก็เอาเงินก็นแรกไป <Ừ. S 2> เอาไปทดลองต่อ <Ừ. S 2> เอาไปเอาไปวอลลีเดตต่อแล้วค่อยกลับมาใหม่ส่งเสริมยังไงให้พนักง,งานของเราเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาไอเดียไอเดียใหม่ๆข้างในผมว่าเป็นเรื่องคนละหรือรอาจจะเป็นเรื่องโครงสร้างองค์กรหรือการสนับสนุนให้เขาได้ได้ตั้งคําถามได้คิดเนี่ยเราเราทําอย่างไรเพราะว่าจริงๆหละองค์กรพยายามทําแบบนี้ส่วนใหญ่ที่ผมได้รับมา2องคตอบก็คือห งานประจําก็ยุ่งอยู่แล้วก็ต้องทํางานงครัิอันนี้ก็เราก็ต้องบาลานซ์อันที่2ก็คือว่าเสนออะไรไปอ่ะก็ไปไม่ถึงสักทีไม่ได้ทําสักทีเหนื่อยแล้วอ่ะคือมันจะมีปัญหาเนี่ยผมเอาแค่อเดียเนี่ยผมว่าหลายๆองค์กรก็ติดแหละครับอันนี้เรามีวิธีแก้สองสองเรื่องนี้ไงอันนี้อันนี้ตอบยากจริงก็ต้องบอกว่าเรายังไม่ใช่เราไม่ได้ว่าทําสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับคือสองพอยต์เลยที่คุณเคนว่าเนี่ยเราก็มีเหมือนกันนะครับคือข้อแรกเลยเนี่ย ที่บอกว่างานประจําก็อยู่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้อันนี้ทุกทีมนะครับ <laughs> คือคือทุกทุกทีมทุกองค์กรมีอยู่แล้วครับ <c oughs> ฉะนั้นไอ้ค่านิยมหรือว่ามายเซตที่บอกว่าอินโนเวชันเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ไม่ใช่แค่คนกลุ่มหนึ่งคือทั้งองค์กรเนี่ย <c oughs> ต้องช่วยกันเนี่ย <c oughs> ต้องมาจากท <c oughs> ็อปดาวน์คือคือต้องคือต้องมาจากแมนจ g เมนต์มาจากพี่ทางพี่กระทิงเองเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราทํากันตลอดนะครับคือพี่กระทิงก็จะคอมมูนิเคตบ่อยมากๆนะครับทั้งทั้งในแคชชัวร์ เรื่องการเรื่องการอินโนเวทเนี่ยเป็นหนึ่งใน4พิลล่าหลักเลยของของ KPTG Transformation เป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับไม่ใช่คนกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนเรื่องทำยังไงให้ให้รู้สึกว่าการสมมุติสมสมติามาแล้วดันไอเดียไปแล้วมันผ่านไปได้เนี่ยคือขั้นแรกเนี่ยปล่อยให้ของมันมันออร์แกนิคอลี่ไปได้เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับคือทางทางทีมงานเนี่ยต้องต้องช่วยเยอะต้องต้องต้องบอกว่าอย่างเฟสแรกนะครับที่เราที่เราจัดงานดนะีฟสเปซไปเนี่ย เราทั้งทีมงานที่ที่เรียกว่าจากทีมอ n นโนเวชันละกันเข้าไปช่วยแบบแฮนด์ซอนมากๆเลยนะครับไม่ใช่บอกว่าเอามาพิชแล้วก็จบแล้วก็จบอย่างเงี้ยคือเข้าไปช่วยเดน n ิฟายเลยว่าอ่ะถ้าสมมุติคุณคุณพิชแล้วไอเดียมันซางมันเวิร์กเนี่ยคุณชนะหรือว่าคุณอยากจะไปต่อเนี่ยเราไปเราทำยังไงได้นะครับเราเรามี d e v วลลอปเเข้าไปช่วยต่อไหมเราช่วยคุณเลดาว่าแบบโปรเซสที่จะเดินต่อเพื่อให้ของเนี่ยมันไม่จบแค่ on ออนส e pitch เนี่ยมันออกไปใช้ได้จริงเนี่ยมันทำยังไงบ้างจนสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์หนึ่งท,ที่ที่เกิดจากให้กระทอนอันนี้นะครับก็คือคือโปรเจกต์ที่เรียกว่า k e l o x ก็คือการทดลองเอาหน้าเนี่ยไปไปใช้กับล็อกเกอร์ใน k คพ g นะครับเราก็เราก็เราก็ผลักดันจนสุดท้ายเนี่ยมันออกมาพายลอตกันภายในจนได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ก็ใช้เวลาพอสมควร,ครแต่พอมันมีเคสอย่างเงี้ยเคสที่หนึ่งเคสที่สองเนี่ยพอพอทุกคนรู้ว่าแบบ เออของมันมันทำแล้วมันมันไม่จบอยู่แค่กระดาษอยู่แค่การพรีเซนเทชันมันสามารถทดลองออกไปได้เล็กๆก็ไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันซักซีดก็สเกลไปได้เนี่ยคนก็จะเริ่มเห็นว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับไอเดียไหนที่พอเราฟังแล้วปุ๊บเราสึกว่าอันเนี้ยไปต่อผมเชื่อว่าจริงๆคุณโจก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นคอมมิชชีที่คอยบอกว่าอันเนี้ยเอาไปพัฒนาต่อได้อันนี้ยังไม่ได้นะแบบไหนที่เท่าที่ดูมาเนี่ยมันมักจะได้ไปต่อเสมอทําไมเราถึงจะให้ฟันดิ้งกับเขาโอเค ต้องบอกงี้ครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าธุรกิจไม่ง่ายเนาะเพราะรว่าทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะต้องบังคับตัวเองให้ให้ให้กลั่นกรองแล้วก็แล้วก็ฟิลเตอร์เข้มข้นขึ้นนะครับฉะนั้นถามว่าถ้าถ้าไอเดียน,นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ุทธศาสตร์แล้วก็ภาพใหญ่ของธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับเพราะว่าโจทย์มันกว้างมาก<ช>แต่ถ้าเกิดถ้าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราพิสูจน์ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมัน มันสามารถ deliver tangible นะ tangible business impact to k b D g Group to K Bank in a way ที่มันเป็นสิ่งที่เราโฟกัสเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ง่ายขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือคือเรื่อง Scale เพราะว่าต้อง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทดลองอะไรหลายอย่างนะครับจนเราก็พยายาม Launch พยายามที่จะ explore ทั้งหลายเทคโนโลยีหลาย segment เนี่ยจนตอนนี้เราเริ่มเห็น pattern ว่าแบบไหน Scale ได้แบบไหน Scale ไม่ได้ฉะนั้นเราก็พยายามที่จะตั้งคาถาม หลายๆไอเดียที่มาแต่แรกเลยว่าคุณฟอร์ซีไหมว่าไอเดียเนี้ยถ้าเกิดมันพลอตแล้วมันซักซีสเนี่ยมันสามารถสเกลไปหลักล้านได้คือถ้ามองไม่เห็นแต่วันแรกว่าถ้าทาแล้วมันสเกลได้เนี่ยก็ไม่ควรจะเริ่มทำตั้งแต่แรกเพราะว่ามันไม่คุม้มละเราไม่ได้มีรีซอสมหาศาลที่จะที่จะเวสแล้วก็ทดลองอะไรที่มันไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็คือหลักๆกก็คือควรที่จะมี strategic business value แล้วก็มองเห็นทางเลยว่าสเกลได้นะครับเรื่อง business model ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เป็น innovation lab เนี่ยรเราเราจะโฟกัสที่ขาหน้าละกันของการไอเดียการสร้างโปรไทป์โปรดักต์แต่วันเมื่อถึงจุดที่โปรดักต์มัน r e c h scale แล้วเนี่ยเราก็จะจับมือกับ business unit ของ KBank นะครับเขาก็จะเป็นเป็น business partner เป็น business owner ที่จะมาช่วยเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยไป commercialize ไป monetize ไ,ไป scale ในวงใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามองมองออกชัดแต่แรกว่าโปรดักตอันเนี้ยเมื่อถึงจุดที่มันสามารถหาเงินได้แล้วเนี่ยมันควรที่จะมี business model ประมาณไหนเราก็จะเดินเข้าไปคุยกับคนที่เป็นเรียกว่าเป็น BU owner ของเรื่องอันนั้นให้เขาอินกับเราแต่แรกคือให้เขามาช่วยเราคิดแต่แรกมาช่วยเรามองว่าเออเพราะว่าเขาเขาจะมี expertise ในในฝาในฝั่งของการ commercialization เนี่ยกว่าเราเยอะนะครับถ้าเกิดมาช่วยกันดูตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลโอ้ฟังดูงจริงๆเป็นไอเดียสำหรับคน ทุกคนเลยนะครับที่จะคิดนวัตกรรมใหม่ๆอันแรกต้องตอบโจทย์เรื่องยุทธศาสตร์เรื่องกลยุทธ์ขององค์กรนั้นในทิศทางนั้นอันที่สองต้องสเกลได้อันที่3ถ้าเกิดมี business m o เดรองรับชัดเจนช่วงแรกอาจจะยังมองไม่เห็นแต่ว่ามันเ็นนไมปรัพอเป็นไปได้ใช่แต่ต้องมองเห็นส่งคือมันตอบไม่ได้ชัดๆหรอกครับเพราะว่า w i t t e r หรอหรือเฟซบุ๊กเนี้ยวันแรกเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาท่านี้แต่มันพอมองเห็นส่งมันพอคำคำได้ว่าเฮ้ยมันไปแล้วมันไม่น่าตันมันน่าจะหาเงินได้สัมฮาว นะครับคือถ้ามันมองเห็นท่งอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะรีบ Engage คนที่เป็น BU Head ของเรื่องนั้นนั้นสมมติเรามองว่ามองเห็นส่งว่าไอ้ p u o t u c t เนี้ยสุดท้ายแล้วเนี้ยมันจะทําเงินจากการเป็นจากการเป็น Payment จากการเป็น Merchant s o l u t o o n ลเราก็ควรที่จะรีบคุยกับ s t a อ e h o l d e r s ที่เกี่ยวข้องน,นั้นว่าเฮ้ยถ้ามันไปหาเงินทางนี้อย่างนี้เนยเอ่อเขามองว่ามันจะ Reach Scale ได้ไหมเขาช่วยหาทางที่จะ Cross s อ l เซ r o d u c t s u t สว ที่เป็นโปรดักของธนาคารเนี่ยในเรื่องนั้นๆได้ยังไงถ้าถ้าถ้ามีคอนเวอร์ชันนี้เร็วๆเอิร์ลี่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ท,ที่มันจะสักซีส์มากกว่ายกตัวอย่างได้ไหมครับโปรดักที่ทํามาแล้วมันตอบโจทย์ทั้งหมดนี้เลยแล้วมันเป็นสักซีสเคสที่ที่ดีมากของ KBTG ตอนนี้พอที่จะมีเห็นเป็นรูปเป็นร่างอย่างงี้อย่างนี้หรือยังครับต้องบอกว่ายังอยู่ใน process ดีกว่านะครับคือยัง,ย,งยังอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จบสักทีเดียวแต่ว่าโปรดัก t ที่เราอยู่ใน process ที่จะ คิดเรื่องแบบนี้ก็คืออย่างเช่น Etable ิลนะครับอ t ตาเบเนี่ยตอนแรกเนี่ยเรามองว่าโอเคเราเราต้องการตอบโจทย์ของผู้ประกอบการที่เป็นร้านอาหาร,รนะครับเราก็เรามองว่าแกรบยังมีนะครับของของของผู้ประกอบการร้านอาหารที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากๆ hmm. นะครับเราก็ต้องการระบบการจัดการร้านอาหารการสร้างเมนูการที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยทำ c a s h l e s s payment ได้ง่ายๆเนี่ยนะครับเราก็มองว่า Product เนี่ยมันมันก็สุดท้ายเป็น Merchan t Solution เป็นเป็น p n y s o n u solution อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการรับบัตรด้วยอาจจะเกี่ยวกับการทำ QR p a า m e n t อาจจะเกี่ยวกับการาทำยังไงให้ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเขามาคุยกับ KBank ทีเดียวน่ยเขาได้ใช้ทั้ง e t ทเทอทั้งเครื่องรับบัตรทั้ง Payment Gateway ทั้ง QR ไปด้วยในตัวเราก็คุยกับ e n g a เกกับทาง BU ที่ท,ที่ดู เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งราะว่าแทนที่เราจะมองว่าแทนที่เราจะมองเดี่ยวๆว่าอ่ามซลูชั่นนี้ตอบโจทย์ร้านอาหารถ้าเกิดคุณไปทําอย่างอื่นที่เกิดเพ์เมนต์คุณก็ไปคุยแยกกันมันก็มันก็ไม่เมคเซนต์ถูกไหมครับ,รบเพราะว่าในมุมของลูกค้าหรือว่าร้านค้าเนี่ยเขาต้องการทัวร์เลูชั่นคุณไปคุยกับเขาทีเดียวเนี่ยเขาต้องการมองเห็นภาพเลยว่าอ๋อเขาขาดระบบใน,ในการจัดการร้านเขาต้องการรับบัตรเครดิตได้ด้วยเขาต้องการ อ่าไม่ต้องการรับเงินสดต้องการรับคิวอาได้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าคุณบันเดิลเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันก,มนก็มันก็ทีเดียวจบก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้พอไอเดียเสร็จปุ๊บพาผ่านมาได้ได้เงินมาเล็กเล็กน้อยนะครับก็ไปวอลลเดตต่อขั้นตอนวอลลเดตนี่มีอะไรที่ซับซ้อนไหมที่ยากมหาหรือยริงก็ก็ลองดูเลยลองทำมาร์เก็ตติ้งดูเลยลองทําอะไรง่ายๆดูเลยลองรีเสิร์ชเลยง่ายๆคือ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการมันไม่ซับซ้อนครับแต่ว่าทํายังไงให้ได้ผลเนี่ยมันมันยาก <laughs> <laughs> มันก็ไม่ง่ายครับด้วยด้วยคือหนึ่งคือทอํายังไงให้ได้ผลที่มันมันคอนวินส์ตัวเราด้วยนะครับในในฐานะคนทำนะครับ,รบว่าเพราะว่าถ้าถ้าตัวคนทําเนี่ยไม่คอนวินส์เนี่ยเราก็ไปคอนวินส์ผู้บริหารหรือว่าสเต็กโฮเดอร์ต่อไม่ได้เนาะฉะนั้นวิธีการมันจะเป็นลักษณะ มันจะเป็นมันจะเป็นศิลปะมากมากกว่าศาสตร์ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต,ต้องยอมรับว่าคือเราเองเนี่ยก็อยู่ในช่วงเรียนรู้นะครับ <c oughs> แต่ว่าคือขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลย <c oughs> หรือแม้กระทั่งแบบสมุิคุณหรือว่าเมคเองเงี้ยคือเรานั่งคุยเลย <c oughs> ว่าแบบเราเรา,เราอาจจะแบบเป็นเราอาจจะเริ่มจากไอเดียสเกจนะครับเป็นเป็นสตอรี่บอร์ดคือสเต็ปแรกเนี่ยยังไม่มีสกรีนโฟลได้ซ้าแต่เป็นสตอรี่บอร์ดว่า <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> เขียนบนกระดาษง่ายๆเลยใช่ใช่ใช่แต่ว่าสตอรี่บอร์ดก็ ก็ก็เป็นวาดภาพนะครับเป็นตัวตูนบ,บอกว่าเออเนี่ยยูสเคสแบบนี้คุณสมมุติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะทําให้การจัดการเงินกันเป็นกลุ่มง่ายขึ้นเราก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาต้องจัดการเงินเป็นกลุ่มใช่ไหมครับมันจะมีใครบ้างอ่ะคนหารค่าหอกับเพื่อนคนเป็นประธานชมรมเนี้ยเราก็ไปนั่งคุยกับเขาว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเขาเก็บเงินยังไงเขามีเพนอะไรบ้าง แล้วเราก็เสนอบอกว่าถ้ามันมีโซลูชันแบบนี้กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับมีเอา user story บอกว่าคุณกดอย่างนี้แล้วแบบเงินเข้า,าอยูน่นี้แล้วเพื่อนคุณก็เห็นได้ว่าเงินเอาไปใช้อะไรอย่างเงี้ยคุณว่าอย่างไงคุณมีคอมเมนต์ว่าอย่างไงคุณคิดว่ามันจะใช้ได้ไหมหรือว่าหรือว่าคุณมีข้อเสนอนอะไรไหมนะครับก็มันมันคือหลักการมันมันก็คือประมาณนี้แหละ <laughs> user listening แล้วก็แล้วก็ validation แต่ว่าคือจะทำเราได้ผลออกมา หรือไม่ได้ผลเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดปีกย่อยอว่าจะถามยังไงให้ไม่เป็น leading question หรือว่าจะฟังเขาอย่างไงให้เขาให้เขาพูดสิ่งที่เป็นจริงออกมาเพราหะหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่คนพูดสิ่งที่คนทําไม่เหมือนกันนะใช่คือคือเขาไม่เคยเห็นว่ามีผลักนี้อยู่เนี่ยเขาพูดไม่ได้หรอกรเขาตอบไม่ได้หรอกว่าเขามีแล้วเขาจะใช้หรือเปล่าครับคือจะฟังยังไงเนี่ยให้ให้ให้เขาพูดสิ่งที่เขาทําจริงๆออกมาเนี่ยมันมันมันก็มีวิธีการอยู่เออปกติแล้วเนี่ยเรา คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไงเราเลือกคนที่เรารู้จักอยู่แล้วรหรือคนที่น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วเวลาเข้าไปคุยเนี่ยเราเรามั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเฮ้ยเออมันประมาณเนี้ยเขาน่าจะโอเคแล้วแล้วเราจะได้ไปต่ออขั้นตอนที่3เรื่องพิวพายล็อตเนี่ยรเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้คิดไปเองนะว่ามันไปต่อได้นะอะไรแบบเนี้ยครับก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ย อย,อย่างที่คุณเคนบอกนะครับคือถ้าเราไม่คิดไปเองเนี่ยเราต้องเราก็ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับอย่างเช่นมผมยกตัวอย่างยังไงดอีอย่างเช่นเราบอกว่าเรา,เราพยายามที่จะแบ่งยูเซอร์เป็นไทโพลูจีนะครับอย่างเช่นบอกว่าการจากการัดการเงินเนี่ยมีคนที่ตามเพื่อนนี่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเลยกลุ่มที่แบบตามเพื่อนกลุ่มที่อินเทรนด์มากมากหรือว่ากลุ่มที่แบบว่าฟรุกกลแบบประหยัดมากๆอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าโปรดัก t ของเรา จะเซิร์ฟคนกลุ่มไหนะฉะนั้นแต่ละกลุ่มถ้าเราแบ่งคนเป็นชาโโลจีแล้วเนี่ยสมมติว่ายูนิเวอร์สมีอยู่3 4ประเภทอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาทั้งแต่ละประเภทนั้นนหละด้วยปริมาณแซมเปิลไซส์อย่างน้อยเนี่ยถ้าจะน,าน,นั่งคุยอย่างนี้เลยนั่งคุยอย่างเงี้ยนะครับแบบเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า4 5่ห้าคนนะครับซึ่งซึ่ง,งวิธีการจะทำไงให้มันให้ให,ให้ให้ไม่ไบแอสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เราจะไม่บอกว่าเราเป็น k b คพีทีจีหรือเข้าใจเพราะว่าอย่างนั้นมันก็จะสร้างมันก็จะฟอร์มไบแอสในในหัวแล้วว่าอ่ะโอเคเอาคุณเป็น K-Bank ฉะนั้นผมรู้แล้วว่าเอาวันนี้ผมก็ใช้เคพลัสอยู่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็จะฟอร์มไบแอสขึ้นมามคือคือสเต็ปแรกแเนี่ยเราเราพูดเรื่องโปรดักต์เนี่ยเรามักจะเราจะไม่เอ็กซ์โพชว่า,ว,าว่าเรา,ว,า,เราว่าเราเป็นใครนะครับแล้วก็คนที่ที่มาคุยเนี่ยก็ต้องกระจายอยู่ในอยู่ในยูเซอร์เซกเมนต์ที่ที่เราต้องการจะจับจริงๆไม่ได้มี prior knowledge เช่นสมมุติว่าเราเราคุยกันเองเเนนนนนีี่ยยกกััับคใช้ดวเนี่ย ทุกคนก็จะมีมีคอนเท็กซ์ที่ที่ไบแอสมาถูกไหมครับน mm hmm. ั่นก็จะได้ได้คำตอบที่ไม่ค่อยเป็นกลาง mm hmm. นะครับทีนี้แล้วกรรมวิธีที่จะที่จะคุยหรือว่าจะจะถามยังไงให้เขาตอบสิ่งที่มันเอาไปใช้งานได้จริงอย่างนี้มันก็มีรายละเอียดปีกย่ออยู่เยอะเหมือนกันผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นครับรูออฟทมข้อนึงเลยคือคืออย่าอย่าถามไอศครีมควชชั่นคืออะไรฮะไอศครีมควชันคือคุณเคนชอบกินไอศครีมไหม ชอบถูกไหมคือถ,ถามนี้ใครก็ชอบอยอู่ิงถูกไหมครับคืออย่างเช่นบอกว่าอะถ้ามีโปรดักต์อันนี้ให้ใช้ฟรีคุณจะใช้ไหมก็ใช้ mm hmm. คือถามคําถามที่มันหลีดดิงแล้วมันแบบคุณชอบช็อกโกแลตไหมเอมันชอบสิมันมีใครบ้างไม่ชอบไอศครีมอ่านี่ก็เป็นไ <Ice cream S 2> อศครีมก็ <quotation. S 2> เป็น small small point นะครับหรือว่าเอาผมยตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งอคนที่เราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับ healthy solution นะเราถามคนว่าเออเนี่ยคุณ healthy มากเลยคุณปกติคุณชอบทานอะไรเป็นอาหารเที่ยง เขาก็จะมี t e n น e n c y ที่จะตอบคําถามในเวที่แบบเฮิตี้มันนะาพิวแบบว่ามันเฮลตี้อ๋อก็ทานสลัดทานอะไรเงี้ย oh. ถ้าคุณถามอย่างเงี้ยว่าปกติคุณทานอะไรเนี่ยคือคนเราก็จะ search ไปใน memory ใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ถามให้มันดูดีอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนคำถามใหม่เมื่อวานตอนเที่ยงคุณทานอะไรอือคือของจริงอ่ะมันจะเริ่มได้คาตอบที่ร e วและอโอมันเป็นรายละเอียดมากรายละเอียดรายละเอียดมารายละเอียดนะแล้วก็ถามว่าปกติคุณชอบทานอะไรปกติคุณออกกำลังกายบ่อยไหมผมก็จะบอกผมก็จะตอบว่าก็ออกบ่อยใช่ไหมสามทีครั้้งแต่่่ถถาาาเกิดมมใหว อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณออกกำลังกายอะไรบ้างออเปล่าผมยุ่งไม่ได้ทําไม่ได้ทำเลยเลยมันจะเรียวกว่าอันมันก็มันก็เป็นรายละเอียดรายละเอียดปีกย่อยผมว่ามันคล้ายๆกับเวลาผมสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนที่เข้ามาสมัครงานเหมือนกันใช่เราจะไม่ถามเขาว่าปกติเป็นคนตรงต่อเวลาไหมโอ้มันก็ตรงต่อเวลาทุกคนถ้าเกิดที่โชว์อัพมาก็สายแล้วอะไรเงี้ยถามว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทํางานตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยมันจะชัดกว่ามันจะชัดกว่าอ๋อนี่เป็นรายละเอียดรยลเอยที่น่าสนใจใช่ครับนะครับแต่อย่างนี้เราจะคอนเฟิร์มได้ยังไงว่่่่่าาาาาสิงททีเรํมมนนนยัจะไได้ปตอ มันต้องมีเปอร์เซนเทจที่ชัดเจนหรือมีอะไรอย่างเงี้ไหมครั oh, uh, เป็นความรู้สึกเลยหรอหรือไงตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นความรู้สึกระดับหนึ่งอันนี้ต้องพูดจริงๆบวกกับค a อนทิเททีฟด้วยนะครับคือคือโอกาสที่เราจะนั่งนั่งวอลลิเดเชิงลึกอย่างเงี้ยมันอาจจะมีไม่เยอะหลกักหลกัก10 20คนนะ่ะมันก็เยอะเป็นเอฟเฟอร์ที่มากๆแล้วก็อาจจะทำสิ่งนี้ประกอบกับ ออนไลน์เซอร์เวย์หรือว่าออนไลน์ q u e s t i o n n a i r นะครับซ,ซึ่งทำประกอบคู่ไปด้วยเราก็บรลเดตว่าสิ่งที่คนยี่คนอธิบายให้เราฟังในเชิงลึกเนี่ยมันสอดคล้องกับ Data ที่เราทำเซอร์เวย์หลักสองร้อคนอย่างนี้ไหมนะครับและมันสอดคล้องกับ Data ที่เราเห็นเพราะว่าเพราะเราก็มี d a t a Analytics ที่ที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าอนุมานเอาละกันอนุมานจากในใน,ในฐานลูกค้าของเค a บ k เนี่ยเราก็พออนุมานได้ว่า ว่าฐานลูกค้าที่คนลูกค้าเราสิบหกล้านคนเงี้ยเขามีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันสอดคล้องกันไหมแล้วถึงช็อตนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้การอนุมานระดับหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งก็ไม่ใช่แค่น้องๆที่เป็นแชมป์เปี้ยนของไอเดียคนเดียวก็ทั้งพี่ๆทีมเลดพี่ๆผู้บริหาร,รก็ช่วยกันดูข้อมูลแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจว่ามันควรที่จะไปต่อไหมนะครับซึ่งสมมติบอกว่าไปต่อเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือสาเร็จแล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วพอคุณบิวแล้วไปเทสจริงๆเนี่ยผลที่ได้กลับมาเนี่ยมัน ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการเบ็เหมือนกันเนาะใช่มันมันมันก็ต้องเบ็เหมือนกันครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างช็อตเบ็เนี่ยเราก็ต้องพยายามทาให้ให้มันเบ็สมอลถูกไหมครับอย่างเช่นบอกว่าคุณไอเดียคุณมายังไม่รู้เลยว่าแบบมันสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยแทนที่จะต้องโอ้โหบิลแบบ20ฟีเจอร์ทำเป็นนานเงี้ยคุณลองหาฟีเจอร์ที่มันน่าจะเป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์ที่สุดนะครับมาตัวเดียวมาลองทำแล้วถามว่าทำแอปวันแรกเนี่ย มันต้องทําให้ระบบเนี่ยรองรับสั้สิบล้านสเกลไหมมันอาจจะไม่จําเป็นอาจจะไม่ต้องลงมากขนาดนั้นถ้าคุณพิสูจได้ว่ามันมีลูกค้า100คนแรกหนึ่พคนแรกที่เขาใช้แล้วมันตอบโจทย์เขาแล้วมันเกิดสิ่งที่เรียกว่า problem solution fit เนี่ยคุณค่อยไปต่อคุณค่อยขยายผลต่อว่าเฮ้ยถ้า10คนนี้ใช้ร้อยคนนี้ใช้เขาจะไปชวนเพื่อนมาใช้ไหมจากร้อยมันจะเป็นพันได้ไหมแล้วคุณก็ค่อยคอย ใส่รีสอร์สที่เป็นเดเวล o อปเมนต์รีสอร์สเข้าไปเพิ่มอย่างกระบวนการนี้ตอนที่เราเริ่มสร้างพ i l o t ลตขึ้นมาแล้วนะครับผมอยากทราบว่าจำนวนเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมากกว่าครั้งแรกมากน้อยแค่ไหนแล้วจะรู้ได้ยังไงมันคุ้มค่ากับการลงทุนอันนั้นต์ไปตอบยากเลยเรื่องความคุ้มค่าเนี่ย <laughs> แต่ว่าแต่ว่าเงินที่ใส่เข้ามาพอเริ่มพายลอตขึ้นมาจริงๆแล้วะครับก็ ก็จะเพิ่มขึ้นสิ gnificant เหมือนกันจะไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนแล้วนะครับเพราะว่าเพาเพิ่มมันสิบเท่าเลยถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็เพิ่มแล้วเพราะว่ามีการ build มีการ build software มีการลอนจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะลอนในสเกลเล็กก็ตามนะครับก็ถ้าถ้าพูดเป็นบอพาร์กก็เรียกว่าก็เริ่มเป็นหลักล้านแล้วกันขึ่นเงินเม็ดเงินที่ใส่เข้าไปือแล้วก็แรงคนจะไป d e v e l อปเนี่ยก็หลักก็ต้องเริ่มเป็นหลักล้านนะครับถามว่าเพราะอะไรถึงถึงไม่สามารถเทสให้ถูกกันนั้นได้เพราะว่าด้วยความที่ KPG ก็ก็อยู่ในวงการที่เป็นธนาคารนะครับทีนี้อันนี้คืออันนี้คือความจริงเลยที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ Product ทางการเงินเนี่ยมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงทางการเงินถึงแม้ว่าเราจะล้อนใช้กับคนหลักร้อยหรือหลักร้านเนี่ยเราเราเสี่ยงไม่ได้ถูกไหมครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเราทำโซลูชันให้ใช้กับคนหลักร้อยเนี่ยฉะนั้นเรื่อง security เรื่อง data privacy เรา compromise ได้แฟกคือ compromise ไม่ได้แล้วเราไม่ต้องการ compromise ด้วยนะครับฉะนั้นเพื่อที่จะ ต่อให้ฟีเจอร์มันเล็กแล้วก็โปรไทป์มันสมอลเนี่ยแต่ว่าเรื่องของ Data Privacy เรื่องของ Security การทำ e t r a t t o o t t a c e การมั่นใจว่ามันจะไม่มีรูรั่วเนี่ยคือแม้กระทั่งคนร้อยคนเนี่ยก็จะไม่เกิดปัญหากับกับเงินเขาในบัญชีเขาที่เราได้รับ Trust ให้ดูแลเนี่ยมันก็เลยทำให้อันนั้นคือคือเรียกว่า Minimum t h r e s h o l d ที่ต้องข้ามแล้วกันถ้าตรงนั้นเคลียร์ไม่ได้เนี่ย ุณก็ลอนช์ไม่ได้ตั้งแต่แรกอืมครับเพราะฉะนขนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องกลา้าที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นลักษณะแบบด็อกฟีดดิ้งและด็อกฟูดด็อกฟูดแล้วเขาหลังจากนี้ก็ขยายผลใช <c oughs> ่ไหมฮะพอ,พอผ่านมาตรงนี้แล้วขยายผลขั้นตอนการขยายผลหลังจากนี้มันมีโปรเซสอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้หรือมันจะเข้ากระบวนการการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ตามกระบวนการปกติแล้วาก็ ก็จะเริ่มเกียร์ไปในทางการพัฒนาโ r o d u c t ใหม่ตามปกติที่เป็นโปรเซสของของของเคแบงค์เคบีมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอถึงเฟสที่ผมยกตัวอย่างอย่างอย่างขุนทองแล้วกันคุนทองวันนี้ก็ถึงเฟสที่เรียกว่าขยายผลแล้วนะครับเพราะว่าคือ Line Friends แล้วก็ Member ที่ใช้คุณทองเนี่ยก,ก็หลักหลายแสนแล้วก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่สเกลพาย l o t แล้วนะครับก็พอเป็นเฟสที่ขยายผลเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปตอนตน้นเราก็ต้องเริ่มไปคุยกับทาง Business และว่า เขาจะมาช่วยเรา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  scale up โปรดักต์นี้มาช่วยเรา commercialize มาช่วยเรา marketing มันในในหลักแมสเนี่ยยังไงนะครับเพราะว่าอย่างเฟสช่วงที่พายลอกกันอยู่เนี่ยมันเป็น selected ถูกไหมครับคือ e เ t h e r ใช้กับพนักงานภายในหรือว่าทดลองกับพาร์ทเนอร์สอเจ้าในวงจํากัดพอเป็นแมสแล้วเนี่ยมันหมายความว่าเรื่องของ customer service ต้องคุยถูกไหมครับเพราะว่าพอเราประกาศออกไปสื่อเป็นใหญ่แล้วเนี่ย ถ้าลูกค้ามีปัญหาเขาติดต่อมาที่ call center เขาชาติมาถามที่ไลน์เราซัพพอร์ตได้ไหมก็ต้องเริ่มลูปอินเรียกว่า larger audience หรือว่า stakeholders นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เรื่องความเสี่ยงมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเพราะว่าคุณเซิร์ฟคนหลักแสนหลักล้านไม่ชจะดักร้อยความเสี่ยงคุณคุณมองครบทุกมุมหรือยังรเรื่อง customer service ถ้าเขามีข้อสงสัยเขาถามมาทางไหนซึ่งตอนแรกเราทํากันหลักเล็กเนี่ย เขาอาจจะไม่ไม่ลูกค้าอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เดินเข้าสาขาจะถามว่าวันนี้ถ้าลูกค้าเขาเดินเข้าสาขาแล้วเขาบอกว่าใช้อน,นี้ไม่เป็นเนี่ยคุณคุณคุณเทรนคุณคอมมูนิเคตกับทุกชาน eel ในแบงก์เพื่อให้ตอบคําถามได้ครบถ้วนหรือ,อยังนะครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งตอนแรกๆที่เป็นช่วง p พ l o โลดเนี่ยเราอาจจะทำมาร์เก็ตติ้งวงเล็กแต่พอวงใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มมีเม็ดเงินในการทำมาร์เก็ตติ้งสูงขึ้นนะครับมีการทำแมส s ์มาร์เก็ตติ้งทำแมส s ์พีอาร์ใช้สื่อต่าง ในที่ที่ที่เคแบงมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสเซทของเราเองหรือว่าเป็นเป็นเพศมีเดียอันนี้ก็ต้องเริ่มคุยกับสเต็กโฮเดอร์ที่มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะช่วยผลักดันมันให้ไปถึงสเกลที่เรียกว่าคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เนี่ยก็ต้องเริ่มคุยคว่าเฟสสปายปอัปองหุ่นทองเนี่ยอม,มันจะโตไปทางไหนมันจะสามารถ มี potential ที่จะไปไปเสียบไปอินทิเกรตหรือว่าไป cross sell กับ product อื่นข,ของของธนาคารได้ยังไงอันนี้ก็เป็นเฟสต่อไปครับอย่างทั้งหมดที่พูดมาที่เป็น innovation innovation r u n w a y นะครับตลอด3าถึง4ปีที่ทำมาเนี่ยอะไรคือจุดร่วมที่ทำให้ innovation มันประสบความสำเร็จอะไรคือจุดร่วมที่ทำให้ innovation มันล้มเหลวในกระบวนการทั้งหมดอะไรคือสิ่งที่โอ้ดีมากเลยทำแบบนี้อีกมันมักจะเกิด innovation ใหม่ๆ product ที่ได้อะไรคือสิ่งที่ โอ้โหทำกี่ทีก็ไม่รอดทับทีนี่คือความท้าทายอุปสรรคเสมอมาคถาามทีีี่ดังเอาฟังแรกก่อนก็ได้เรียกว่าจากประสบการณ์แล้วกันนะครับหลายๆครั้งที่เป็นแพทเทิร์นที่ไปได้ดีเนี่ยสิ่งแรกอย่างที่เรียนตอนต้นเลยคือคืออ r นดอร์สเมนต์จากซ e n นียร a แมจ e เม n นต์สำคัญมากๆนะครับอันนี้อันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่า Innovation เนี่ยเรามองว่าอย่างนี้ครับ เรามองว่าโรของซีเนียร์แมจเมนต์่ะคือ Myself i n ฟอินคแล้วก็พิกิ้งองเงี้ยเรามองว่าเราต้องทำตัวเป็นเป็นการ์เดนเนอร์เป็นคนสวนเป็นคนช่วยลดน้ำช่วยฟูมฟักมันไม่ให้ไม่ให้ถูกเหยียบย่ำตายตั้งแต่ตอนมันเล็ก <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าของที่เริ่มจากศูนย์ะครับมันมันจะต้องเจอกับสครูทินีแล้วก็คริติซิซึมเยอะมากถูกไหมถูกครับเพราะว่าคุณเริ่มจากศูนย์สเกลก็ไม่มีบิเนสเคสตอนแรกก็ยังไม่มี แต่คนแต่ว่าซนะีเนียร์แมจเมนต์น่ะรวมถึงพิกทิงเลยเนี่ยการที่จะมีกัตส์พอที่จะโปรเทคมันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันยังเออร์ลี่อยู่ขอเวลาขอสเปซขอรีซอสในการที่จะพิสูจตัวมันไปถึงจุดที่มันไปได้นะครับเร,เ,รเราค่อยคุยเรื่องเรื่องการหาเงินเรื่องการอะไรเงี้ยไอ้สิ่งนี้สําคัญมากถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้สเปซไม่ได้ไม่ได้การปกป้องเหมือนกับ เหมือนกับดอกไม้เนี่ยมันยังเล็กอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ได้รับการปกป้องการเนอร์เชอร์เรียกว่าเนอร์เชอร์แล้วกัน <c oughs> ช่วงแรกๆเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะถูกคิวตายไปเยอะมากนะครับอันนี้สิ่งแรกอ,อีกเรื่องหนึ่งคือคือทีมงานอ่ะต้องต้องอินตั้งแต่แรกนะครับคือคือคือคุณทำโปรดักต์ใหม่จากศูนย์เนี่ยคือทีมงานต้องรันแบบอาจายแล้วก็อยู่ด้วยกันกับมันตั้งแต่ศูนย <c oughs> ์คำนี้หมายความว่าทั้งคนที่เป็นคนที่ทําเรื่องของโปรดักต์ทั้งเรื่องทั้งเรื่องเทคโนโลยีดีไซเนอร์ทุกคนเนี่ อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกเรียกว่าเป็นเป็นฟาวเดอร์ของโปรดักต์นี้ด้วยกันแล้วก็ทํามาตั้งแต่ศูนย์แล้วเขารู้สึกฟีลว่าเขาเป็น o อ n เนอร์ชกับมันคือการจะทำอินเว t ชันให้เกิดเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับทราน i ิชแนลไอท Resources ที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้คนนี้ว่างอยู่งั้นคุณไปช่วยอันนี้อ่ะอันนี้อันนี้ตอนนี้โปรเจกต์นี้จบแล้วคุณไปช่วยอีกอันหนึง่งคือถ้าเกิดไม่ได้อินกับมันตแต่แรกเนี่ยมองว่ามันยากที่เขาจะอินแล้วก็ รือก็ล้มลุกคุกคานกับมัน<ช>จนมันเกิดได้คือเขาเรียกว่า<ช>ล้มแล้วลุกได้เร็วใช่รู้สึก<ช>ว่าแบบฉันอินกับมันจริงๆอ่ะใชแแ่แล้วทีมงานต้อง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 เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆอะ่ะคือทั้งคนออกแบบคนผลิตของคนคิดของคนช่วยขายของอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาอยู่ด้วยกันแต่แรกแล้วก็เขาเขาฟีลเซนส์ออฟโอเนอร์ชิพของมันคือการที่เป็นเซนส์ออฟโอเนอร์ชิพเนี่ยผมว่าสําคัญมากนะครับคือการที่เราทําอะไรโดยที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราโอนแต่แรกเนี่ย มันแตกต่างจากเราได้รับอไซน์เมนต์มาะเราตั้งทีมนี้คุณเอาไอเดียนี้ไปทดลองมันไม่เหมือนกันใช่ก็สิ่งนี้สําคัญะครับอันนี้คือสิ่งที่ทําให้สําเร็จครับสิ่งที่ทำให้ล้มเหลวแหละครับตกลนข้ามเลยใช่ไหมครับตอบง่ายเลยตอบง่ายอย่าเรียกว่าสิ่งที่ทำให้ล้มเหลวแล้วกันก็หลักๆตรนข้ามของเมื่อกี้แล้วก็เรียกว่าเป็นเลสันเร r n นละกันเป็นเลสันเรีนจุดแรกเลยคือสืบเนื่องจากเมื่อกี้เนาะคือเราอินกับมันแต่แรกเราโอนมันแต่แรก บางทีเราแอ t แทชกับมันมากเกินอ hmm. เราอิน <In S 2> <ะ>มากไปก็อาจจะไม่ดีอินมากไปเราก็เราก็ไม่ยอมรับว่าเฮ้ย <c oughs> มันพลาดแล้วมันควรที่จะต้องมันควรที่จะต้องปิดหรือมันคนที่จะต้องพิวอ t ควรที่ต้องช h i f t แล้วแต่เนื่องจากเราอินกับมันแต่แรกเนี่ยเราก็คือตัดใจไม่ลงอ่ะพูดง่าย <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่ต้องบาลานซ์นะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็ยังพยายามต้องฟ i n e t u อยู่คือยังยังยังหาจุดที่มัน optimize ไม่ได้อ่ะคือเรา เราสเปนเยอะเกินเพื่อที่จะเทสไอเดียคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของสังคอสเอฟเฟกนะคือเราเมื่อกี้ที่พูดเราบอกว่าเราต้องการที่จะสเปนทั้งคนทั้งเงินทั้งเวลาให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะพรูฟสมมติฐานอะไรให้ได้แต่บางทีเนี่ยเราลงไปเยอะเกินเราเราจะทำา MVP ใช่ไหมครับคือในในภาษาซาด้าฟคือมินิมัมไปว่าโปรดักต์แต่บางทีมันไม่มันไม่มินิมัมจริงมันมันทำไปต้องนานแล้วจนมันแบบได้ได้ของที่ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วพอมันใหญ่ระดับเนี้ย คือคือเราเราสเปน o n g a n d t o o much เพื่อที่จะทดสอบแม่ชัวขนาดนั้นใช่ซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามที่จะปรับอยู่ทำยังไงให้เราให้โปรดักต์มัน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 ครูดขึ้นเพื่อที่จะเพื่อที่จะมันเทสได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยก็มีคำศัพท์ว่าแบบถ้าถ้าคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโปรดักต์คุณมันมันสวยมันเฉียบมันเนี้ยบก่อนคุณที่จะออกไป p พ l o โลดเนี่ยมันช้าเกินละมันมันเราต้องกากว่านั้นอหละเพกาว่านั้นจริงนะคือคือคือก่อนที่จะไปเทสเนี่ยคือถ้าถ้ามันโอ้โหมัน เฉียบมันเนี้ยบมันเป๊ะทุกอย่างมันคมมากๆแล้วเนี่ย you v e t a k e n too much time เพราะต่อให้มันทําจนเป๊ะอย่างนั้นแล้วถ้าออกไปแล้วมันเฟลละ่และแล้วแปลว่าปีนที่ผ่านมามันมัน l o s, <S, <S เหรอเข้าใจครับหลังจากนี้ครับครับมองเฟสหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่ามองเรื่องไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับ,รบหรือเทรนด์อื่นๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคครับ มันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเร็วมากมันมีอะไรที่ทําให้การสร้างอินโนเวชันมันมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดไหมมันเร็วขึ้นไหมหรือว่ามันมันเป็นแม่น้ําเปลี่ยนทิศเลยไหมหรือข้างในคิดอะไรกันอยู่บ้างครับในอินโนเวชันแลบเนี่ยครโอเคขั้นแรกเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องแอคเซเลเรชันจากโควิดอันนี้ผมคิดว่าพี่กระถิงน่าจะพูดไปหลายครั้งเลยเนาะในหลายออกชั่นนะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยมันแอคเซเลเรตจริงๆเราเราเราเห็นจริงๆเลยจาก Data ของเราเนี่ย คนทำธุรกรรมทั้งโอนเติมจ่ายทั้งการใช้บัตรเครดิตคือมันเยอะมากๆมันมันมันแอคเซเลเรตทั้งฟู้ดเดลิเวอรี่แพทเทิร์นทั้งทั้งอีคอมเมิร์ซอะไรเงี้ยฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการคิดเราอาจจะไม่ได้ต่างไปมากครับแต่ว่า product มันจะมันจะเทคออฟหรือมันจะเฟลอย่างเงี้ยเวลานั้นอ่ะมันมันจะล่นขึ้นมาคือแทนที่จะต้องใช้เวลา ีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ยใช้แป๊บเดียวเนี่ยถ้ามันถ้ามันปังมันอาจจะปังเร็วๆเลยก็ได้แต่ถ้ามันเฟลอ่ะมันก็จะเห็นเร็วๆอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อแรกนะครับไม่กี้คุณเคนถามเรื่องของทิศทางของเทคโนโลยีเทรนอะไรแบบนี้เทรนของเทคโนโลยีหลายๆเรื่องที่มันเคยเป็นเป็นบัสเวิร์ดเมื่อ 2- อสปีที่แล้ว AI machine learning blockchain วันนี้มันเริ่มคนเริ่มพูดถึงลักษณะของบัสเวิร์ดน้อยลงเพราะมันกลายเป็น มันเริ่มมันเริ่มบริสจุดที่แบบว่าใครๆก็ใช้กันแล้วฉะนั้นสิ่งที่ต้องมองต่อไปเนี่ยคือ,ค,อคือไม่ใช่แค่การเอ็กพอร์เทคโนโลยีแล้วแต่ยูสเคสจริงมันเริ่มมายูสเคสจริงมันเริ่มมาฉะนั้นปีต่อๆไปเนี่ยจะทำยังไงให้เอาเอ่ e อ g i เมอร์จิงเทคโนโลยีเหล่านี้ไปตอบโจทย์จริงทางธุรกิจแล้วก็จับมือกับอ business partner, <S ่ s บิสเ s สพาร์ทเนอร์จับมือกับไม่ว่าจะเป็นอ่ r p อ r a เป p ร r พาร์ทเนอร์ข้างนอกหรือว่าเกษตรกรแบงค์หลายๆบิสเ e สยูนิตที่เขาต้องการที่จะเ,เทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วย ไปช่วยสตรีมไลน์โอ per ation ของเขาไปช่วยเขาหาเงินได้มากขึ้นก็จะเป็นเป็นเฟสที่คุยกันเรื่องพวกนั้นมากขึ้นฟังมาทั้งหมดเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไอ้คำเป็นที่เป็นบัสเวิร์ดไอ้ที่เป็น word, ทเทคโนโลยีที่เราพูดกันว่าม,มันดูล้ำๆมันจะกลายเป็นเรียลยูสเคสแหละคิดว่าอะไรที่จะทําให้เป็นอุปสรรคมากสุดครับความท้าทายที่จะทําให้มันไม่ไม่ไปถึงจุดนั้นอมไม่ไม่เกิดสิ่งที่เราจะเห็นภาพจริงว่าเออเทคโนโลยีทุกอย่างมันมาแน่หรือจริงๆรงิมันมาแน่อยู่แล้วมันไปทางนี้แน่นอน คือมันมาแน่แล้วมันไปทางนี้แน่เราจะได้เป็นฟอร์ฟรอนของสิ่งนั้นหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่เราคือถามว่าถูกไหมครับมันเห็นพัฒน์มาพัฒน์จีนมาอเมริกามาซรเวเอเชียสิงคโปร์มันไปทางนั้นยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะครับคือคืออีคอมเมิร์ซก็จะโตมากขึ้นแอสเซช r ช o ร์ออฟรีเทลก็จะโตมากขึ้นการใช้บล็อกเชนการใช้ AI ในฟันนิชชั่นดัส์รีมันก็จะโตมาขึ้นนี่มันปฏิเสธไม่ได้แต่เราจะไปอยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ที่เรรราอุปสค คือการที่ทำให้ cross functional teams แล้วก็ stakeholders เนี่ยเห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ลงเรือลำเดียวกันนะพูดอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าเราจะไปภาพใหญ่ใช่ไหมครับ,ค,รบคือ,ค,อคือมันมองแยกกันไม่ได้อบอกว่าคนทำเทคโนโลยีก็ทำไปคนคน,คนที่ต้องดีวกับกฎเกณฑ์ regulation เ Reg รกูนก็ทำไปคนที่ทำ Marketing มาร์เก็ตติ้งก็ทำไปม,มันอาจจะไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันต้องไปด้วยกัน ถามคำถ,ถามสุดท้ายยิ่งท้ายนะครับอยากจะให้คำแนะนำอะไรกับกับผู้บริหารที่เขาต้องการที่จะสร้างอินโนเวชันให้เกิดขึ้นในองค์กรอาจจะเป็นสเตจที่เขาเห็นความสำคัญแล้วเขาเริ่มสร้างไปบ้างแล้วหรือบางทีอาจจะติดอยู่อะไรสักสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นจากประสบการณ์ของเราก็ได้นะครับ,รบที่เรามองเห็นว่าองค์กรทั่วๆไปจะสร้างอินโนเวชันได้ยังไงครับโอเคขั้นแรกสุดเลยรีพาราเฟสคาพูดของคุณเคนนะครับคืออินโนเวชันเนี่ย ไม่ใช่แค่ Product Innovation ฉะนั้นเมสเซจจากผู้บริหารที่ว่าทุกๆคนในองค์กรไม่ว่าคุณจะอยู่ในแผนกไหนก็ตามคุณสามารถ Innovate ได้อันนี้ต้องสื่อให้ชัดนะครับอ n n o v a t i o n เนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องเป็น New Product หรือเป็น New Service เป็น Extension ของสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ใช่สมมติว่าคุณเป็นคุณทำา r r o u u t t p y y m n t t อยู่หรือ Product ขุณทองก็ได้คุณจะปรับนิดนึงยังไงให้ให้มันให้มันคุณจะ t ว i s t product หรือ e ม s a g e ของคุณยังไงให้มัน คมมากขึ้นให้มัน reach ลูกค้าได้มากขึ้นอันนี้ก็คือการสื่อสารว่าทุกๆคนเนี่ยไม่ว่าโรงคุณจะเป็นใครในองค์กรเนี่ย you responsible ที่จะ innovate อันนี้ผมว่าสำคัญจริงๆมันเป็น p r o c e s ก็ได้เนาะมันเป็น p r o c e s ก็ได้ efficiency process innovate the 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 method อะไรได้หมดนะครับแต่ว่าผมว่าต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าว่าไม่ใช่แค่คุณถูก encourage นะแต่ว่าคุณ you are responsible Everyone is responsible ที่จะที่จะ innovate นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่ที่สำคัญในในในมุมมองแล้วก็ในฐานะของผู้บริหารระดับสูงคือเราควรที่จะต้องทำตัวของเราเนี่ยเป็นอย่างที่บอกเมื่อตอนตอน้นคือเป็นการ์เดนเนอร์เป็นคนที่คอยบ่มเพาะนะครับเราอย่าไปตัดสินใจหรือว่าไปเคาะไปอะไรแทนน้องๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ย <laughs> เขารู้ดีกว่าเรา <laughs> เรา <laughs> ต้องการที่จะทำโซลูชันไปเซริร์ฟเด็กมหาวิทยาลัยไ,ไปเซิร์ฟนิวเจน เราจบมาเป็น20ปีแลปีเอาจะไปรู้ดีกว่าคนที่เขาเพิ่งจบได้ยังไงที่เขาวันนี้เขาไปไปผับไปคลับไปบาร์ที่ไหนกันเรายังไม่รู้เลยเขาดูซีรีส์เรื่องอะไรกันเรายังไม่รู้เลยขฟังเพลงอะไรเราก็ไปใช่ไหมครับเราเราจะไปรู้ดีเขาได้ยังไงแต่ว่าโรที่เราควรทำเราควรที่จะเป็นคนคอยเนอร์เชอร์เขานะครับถ้ามันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยคุณควรจะปรับแบบนี้นะหรือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงอ่ะคุณคนที่เป็นเป็นโอนเนอร์ของเรื่องนั้นนอ่ะ เขาซะเองที่เป็นคนควรที่ต้องตัดนใจว่าเฮ้ยเขาไม่ไปต่อเพราะว่าสาเหตุนี้อันนี้ดีมากเลยคัะคือเราเป็นแค่คนที่คอยลดน้ําใช่ใช่แต่อย่าไปเด็ดอะไรออกมาให้เขาตัดสินใจเองว่าพอไม่โตแล้วอันนี้เปลี่ยนอันซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ง่ายนะทุก <laughs> อยานทุกคนก็ปรับตัวอยู่คือแม้กระทั่งผมเองก็ต้องปรับตัวอยู่พยายามที่จะ พูดให้น้อยลงตัดใจให้น้อยลงแล้วก็แล้วก็ฟังให้มากขึ้นแล้วก็ empower um, decision ให,ให้อยู่ในอยู่ในมือคนทำงานจริงๆมากขึ้นครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากค, <ละ S 1> ครับ,บคุณเค,คัคบสวัสดีครับ and that's the secret sauce ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน s Spotify, Sound Cloud a p p l e Podcast Podbean, Jukes, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ